คุณปู่นี่เป็นคนที่ขยันมากๆนะครับสิ่งที่ผมจำภาพเดียวได้เลยเกี่ยวกับคุณปู่คือผมเห็นแกทำงานตลอดเวลาจนเก็บหอมรอมริบเงินมาเซ้งร้านเล็กๆได้นะครับเป็นที่ตั้งของบริษัทสีจันทร์ในยุคแรกคือผมก็นอนคิดอยู่เป็นเดือนนะฮะแล้วก็คุยกับทีมงานว่าเฮ้ยงานนี้เราจะทำแบบป๊อกๆแป๊กๆไม่ได้เราจะทำเหมือนที่คนอื่นทำไม่ได้เพราะมันไม่มีทางสำเร็จเราต้องขอทำแบบสุดเลยคราวนี้เรียกว่าโอ้โหแบบทุ่มเทอ่ะคือมันต้องทุกอย่างจริงๆนะครับผมก็ไปเจอกับทางบริษัทแกะดำทำธุรกิจนี่นะครับได้ไปเจอคุณประเสริฐแล้วก็คุยกันเรื่องนี้นะครับว่าเออคุณประเสริฐมาช่วยผมทำโปรเจกต์นี้หน่อยได้ไหมนะครับก็ทางแกะดำก็เลยเข้ามาช่วยวางกลยุทธ์ทั้งหมดตั้งแต่สินค้าดีไซน์ไปจนถึงคอมมิวนิเคชันทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับออนไลน์ออฟไลน์ทีวีอะไรพวกนี้ทั้งหมดนะฮะสิ่งที่เราช่วยคุณแท็บทำก็คือว่าเราไปค้นหาว่าตัวแบรนด์สีจันทร์เนี่ยอะไรคือเกมเชนจิ้งไอเดียที่จะทำให้แบรนด์สีจันทร์เนี่ยกลับมามีความรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งเอาความทะเยอทะยานเอาความฝันของบริษัทเอาวัฒนธรรมข้อเท็จจริงของสินค้าแล้วก็สิ่งที่เราหาได้จากการคุยกับผู้บริโภคเนี่ยเอาข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมาขมวดแล้วก็เขียนมาเป็นไอเดียของตัวแบรนด์นะครับกระบวนการทำโฆษณาเราก็ผมว่าบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทไทยธรรมดาบริษัทหนึ่งแต่วิธีการทำงานไม่ใช่วิธีการทำงานใช้คนที่ฝีมือดีที่สุดในสาขาอาชีพแต่ละสาขาอาชีพมาทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เริ่มไปหาพาร์ทเนอร์คนอื่นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้อย่างเช่นแบบดีไซน์เนี่ยเราก็ต้องการดีไซเนอร์ที่เก่งที่สุดผมก็ไปคุยกับคุณชิงเนี่ยคุณวินัยเนี่ยนะครับบอกว่าเราผมอยากทำโปรเจกต์นี้นะครับพี่เขาก็คงเห็นกับพลังความตั้งใจของเราแล้วก็แนวคิดที่อยากรักษาความภาคภูมิใจของแบรนด์ไทยไว้เนี่ยนะครับอย่างแรกก่อนที่จะคิดคอนเซ็ปต์ของสีจันทร์เนี่ยอย่างแรกเลยพอเราสัมผัสถึงโปรดักต์ผมว่าอันนี้สำคัญสุดโปรดักต์สีจันทร์มีเสน่ห์อย่างนึงคือจะมีกลิ่นบางอย่างพอเราดมไปเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหเราแฟลชแบ็กเลยเราหลุดกลับไปถึงภาพวานเก่าๆความรู้สึกดีๆต่างๆความเป็นคนไทยเนี่ยจะมีกลิ่นบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราสัมผัสกับมันได้ผมว่ามันคือหัวใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคนไม่ได้จำสีจันทร์ก่อนหน้านี้ที่แพคเกจจิ้งเพราะฉะนั้นการที่เราจะเปลี่ยนแปลง total look ของแพคเกจจิ้งเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ซึ่งพอมาถึงจุดที่งานเสร็จออกมาเนี่ยผมกับทีมนะฮะก็แฮปปี้มากแล้วทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันได้อย่างที่เราต้องการจริงๆ 100% รักในโปรดักต์เหมือนเดิมตื่นเต้นกับโปรดักต์ใหม่ที่ออกมาก็ไปถึงพาร์ทของการสื่อสารนะครับคุณประเสริฐก็แนะนำว่าเนี่ยคุณต่อธนนชัยเนี่ยสุดละมือหนึ่งนะครับผมก็ไปบอกพี่ต่อเลยว่ายกมือไหว้ทีบอกว่าพี่ครับผมเนี่ยมีบัตเต็ตแค่นี้แต่ผมอยากทำโฆษณาพี่มากเลยนะครับพี่จะช่วยกรุณาทำงานให้ผมหน่อยได้ไหมพี่ต่อเขาก็ไม่รู้สงสารหรือว่าไงนะฮะแต่ว่าสรุปแล้วคือว่าโอเคตกลงร่วมงานกันผมรักในความตั้งใจของคนทำนะฮะเราเห็นตั้งแต่แป้งเนี่ยทำด้วยเครื่องบดแบบตำเป็นครกอะจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราเป็นโรงงานแบบมีสายพงสายพานเนี่ยแต่ว่าความตั้งใจที่มันอยู่ในการผลิตเนี่ยมันไม่เคยลดลงเลยแม้แต่นิดเดียวผมไม่ได้สร้างโครงการนี้มาเพื่อกับแบรนด์เราอย่างเดียวแต่ผมอยากจะให้ส่งพลังมันไปถึงแบรนด์ไทยแบรนด์อื่นและผู้บริโภคด้วยว่าเฮ้ยลองหันกลับมามองแบรนด์ของคนไทยหน่อยว่ามันมีของเจ๋งๆอยู่มากเหมือนกันโปรเจกต์นี้ลงทุนเยอะมากเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์
ที่เราเคยตั้งบริษัทมาเพราะฉะนั้นมันต้องกลัวอยู่แล้วฮะแต่ว่าผมเชื่อว่าคือถ้าไม่ทำตอนนี้ไม่รู้จะทำตอนไหนแล้วทุ่มแบบหมดใจเลยแล้วก็หวังว่ามันจะสำเร็จอุปสรรคเรื่องอื่นเนี่ยมันก็มีครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเราข้ามอุปสรรคเรื่องความกลัวในใจไปได้แล้วเนี่ยเรื่องอื่นก็ไม่ใช่เรื่องยากครับ